สวัสดีค่ะไอ้สามพอดีเนี่ยไม่ได้กาจ้าพอกันอีกแล้ววันนี้กินข้าวกับอียังกินข้าวกับข้าวผัดน้ำพริกกะปิจ้ะน้ำพริกกะปิที่เขาเห็ดเหลือนะจ้ะเนาะนี่เอ็กตาผักแข้งแล้วก็มีไข่ดาวเพิ่มจ้านี่น้ำพริกกะปิที่เขาตำไว้นะจ้ะเนาะจะแซ่บบ่พี่น้องเอามาเอ็กตาเพราะว่าต้องตัดตักราดนี่พริกกะปิที่เขาตำเองเนาะลาดลงไปบนไข่ดาวเนาะพี่น้องจะแซ่บปะลาดลงไปบนไข่ดาวผักก็มีบักแตงผักอันนี้เหลืออยู่แล้วก็ผักอันนี้สลัดมาแล้วมากิน คือน้ำพริกกะปิท่านเฮาเฮ็ดเหลือนะจ๊ะเนาะเฮาสามารถเอามากินแบบว่านี้ก็ได้หรือว่าเฮาสามารถสิเอามาเฮ็ดเป็นข้าวผัดก็ได้จ้ะแซ่บคือกันขอให้ผัดไอ้มีน้ำพริกกะปิติดตัวไว้เนาะมาดามากินเดี๋ยวห้องมันกินมันเบิดครับพี่น้องบักแข้งต้องหลายๆนะน้ำพริกกะปิมึงบักแข้งไข่ดาว2ฟองมึงว่าสิจับไว้ให้งั้นตัวนั่งคือการบ้านอยู่บางวางเขามากประตูไว มันนี่อากาศดีพี่น้องมันไม่แดดไม่แดดมันหายบ้านหนาวเป็นไงอ
เรามองจากเมนูข้าวผัดน้ำพริกกะปิเนาะค่ะจะข้ามยาเผื่อข้ามยาหรอกแต่ว่าใครมันอันยังมีพี่น้องหลายคนถามเรื่องเกี่ยวกับการขอวีซ่ามาต่างถามหนูเนาะถามเป็นแบบ private message มากหนูบ่ค่อยได้รู้เรื่องหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องเกี่ยวกับขอวีซ่ามาทำงานโดยตรงนะจะเนาะจังใดกะอยากให้พี่น้องสอบถามกลุ่มแรงงานเนาะจะเนาะหรือว่าเดี๋ยวในเข้าไปใน Facebook หนูสิลิงก์เพจที่เกี่ยวกับว่าการยื่นขอวีซ่าเงื่อนไขกฎระเบียบต่างๆแล้วจ้ะเดี๋ยวหนูสิลิงก์มาแปะบนหน้า Facebook อีสานพาทินอินอเมริกาแล้วจ้ะซื้อเดียวกันกับ YouTube เลยเนาะเป็นแฟนเพจจังใดหนูสิลิงก์มาติดไว้ตรงนั้นนะจ้ะเนาะแล้วก็พี่น้องก็เข้าไปหาเบิ่งข้อมูลเอานะจ้ะเพราะว่าหนูบ่อยากเว้าโดยที่แบบว่าอาจสิรู้บ่ทั้งหมดจังซี่นะจ้ะเนาะท่านเข้าไปในเพจนั้นสิมีคนที่เพิ่นมีความรู้เพิ่นให้คำแนะนำอยู่ในหันเนาะจ้ะเนาะพี่น้องสิได้อ่านเพื่อผู้ใดอ่ะสนใจว่าที่มีช่องทางอย่างใดแน่จังเนาะเดี๋ยวหนูสิลิงก์มาไว้ให้แล้วจ้ะครับใครจะกับก่อนเดี๋ยวก็นำพริกกับปีนนัวเข้าไปขอกันพี่น้องพอมะเขือพ่วงน้ำมิวความถึงนี้มันขาดลูกโกรธเนาะแต่ว่าน้ำพริกกะปิหนูตำเผ็ดแล้วนะหนูก็จะบอกเอาลูกเกลือใส่มีเผ็ดตื้มเหมือนดีกินไปได้าเราก็เหตุการณ์บ้านหนังสือต่ออืมจะอ่านหนังสือข้าวไปหิวข้าวแล้วเมื่อกินข้าวอาชีพให้พี่น้องเบิ่งได้แล้วนะ
เผ็ดขอไปนั่งเรากินน้ำแป๊บนึงนะคะช้อนกับซ่อมซ่อมกินได้นะซ่อมก็มีด้วยแต่ว่าไม่อยากใส่อยากกินแบบนี้เนาะเดี๋ยวสิมีพี่เพิ่นตั้งคำถามอีก เพราะว่าแต่ละคลิปก็สิมีคำถามแตกต่างกันไปบางคนถามฮอดว่าได้เงินเดือนเนี่ยนะจักแสนพ่อค่าใช้จ่ายอยู่เตี่ยบางคนก็ถามว่ามาอยู่นี่บ่คิดว่าใช้ชีวิตไปวันๆเตี่ยบ่คิดว่าสิเฒ่าไปหนาติบ่คิดว่าสิหางานการที่มันคงเฮ็ดเตี่ยต้องชี้แจงนะจ๊ะว่าบ่มีผู้ใดปล่อยให้เจ้าของตายหรอกเนาะอันนี้เว้าซื่อๆซะทุกคนวางแผนในชีวิตให้เจ้าของเบิดทุกคนล่ะจ้ะบ่มีผู้ใดปล่อยให้เจ้าของอดตายหรอกบ่มีผู้ใดปล่อยให้เจ้าของเฒ่าที่หรอกเนาะพี่น้องเนาะงั้นว่าซื่อแต่ว่าคําถามแบบนี้มันบ่แม่นคําถามที่คือว่าอยากรู้มันเป็นคําถามเหมือนกับว่าข่อยสร้างเจ้าข่อยก็เลยถามแบบนี้อย่างนี้นะแต่ว่าท่านผู้เพิ่นสร้างเฮาเฮาก็บ่รู้เนาะว่าเพิ่นสร้างเฮาเรื่องอีหยังเนาะงูกะมากก็กินกินกินให้เบิ่งเนาะแต่ว่าก็ตามนั่นล่ะพี่น้องมีคนหักกับมีคนจ้างไม่จ่ายน้องเป็นยังไงข้ามันใจว่าห้ามบริเทข้ามเรื่อยๆเห็นผู้ใดใครสั่งข้ามมันเจ้าของพี่น้องใช่ไหมเนาะข้ามชาบน้ำกันกินยังเสียงได้มั้ยอ่ะขอตัวไปก่อนแล้วกะอยู่ดีแม่ทุกคนพอกันคลิปหน้านะคะเนาะสวัสดีค่ะรักและเคารพทุกท่านด้วยค่ะ